สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองหมาประชากรรายการที่จะมาเล่าถึงสถานการณ์ทางด้านประชากรของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยกระผมนายมนุษย์หมาป่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่5นะครับเมื่อปัญญาประดิษฐ์มาแย่งงานของมนุษย์จากรายงานแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว พุทธศักราช2,565ถึง2,580โดยสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัพ์เขาได้มีหัวข้อหนึ่งที่ระบุว่าระบบอัตโนมัติจะส่งผลต่อการทดแทนแรงงานคนเขาใช้คำว่าทดแทนะนะครับแต่ในเนื้อหารจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบทางด้านลบต่อการทำงานของมนุษย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็เลยใช้คําว่าแย่งงานมนุษย์ซัดจะตรงกว่านะครับทุกท่านก็คงเคยได้ยินคํานี้อยู่แล้วนะครับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มันมาจากคําว่า artificial intelligence โดยหลักการของมันก็คือการที่เราใช้กลไกหรือระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยในการวิเคราะห์รูปแบบการคาดการณ์และการตัดสินใจ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเลดการพึ่งพามนุษย์นะครับในการคิดในการวิเคราะห์ในการคำนวณและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้มีความสะดวกแล้วก็ลด human error แล้วก็ลด human limitation มันลด2ออย่างนะครับ human error คือ,อเรากดเราใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือเราวิเคราะห์ผิดพลาดหรือเราประเมินผลผิดพลาดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันย่อมมี bias มีเรื่องของ ลัษนาคติ background มีความเป็นอคติอยู่นะครับแต่ว่า AI เนี่ยจะใช้ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะลดเรื่องของ human error ความผิดพลาดของมนุษย์ต่างๆโดยความความเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็คือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทีเ่เราไม่ได้ตั้งใจจะผิดพลาดแต่มันผิดพลาดเนื่องจากเป็น Human Erro r กับอีกอันหนึ่งคือ Human Limitation ก็คือข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ ข้อจำกัดเช่นเราไม่สามารถนั่งดูข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงนะมนุษย์เราต้องพักผ่อนอมนุษย์เรายังมีอาการการเจ็บป่วยความอ่อนล้านะครับความประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราอาจจะมองในอีกมิตินึงซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องไม่ตรงนะั้นนี่คือลิมิเตชันหรือข้อจํากัดของความเป็นมนุษย์ แต่ว่า AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไม่สนใจครับมันสามารถทำงานได้ตลอด24่วันไม่มีแบบลาพักร้อนเจ็บป่วยนะครับมีอารมณ์ไม่ดีและอื่นๆที่จะเป็นข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าตัวนี้จะเข้ามาทดแทนการตัดสินใจการเก็บข้อมูลในลักษณะของ Big Data เอาเข้ามาสู่กระบวนการของ AI ในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆและการเรียนรู้ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เป็น AI เนี่ยสามารถจดจำและเข้าใจกลไกต่างๆหรือขั้นตอนต่างๆเพื่อน,นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำลด Human Limitation ลด Human Error ได้เป็นอยา่างดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจนัก,กน,นะครับหลายๆคนก็ยังเอ๊ะแล้ว AI เนี่ยที่ฉันคิดเนี่ยมันคืออะไรผมลองยกตัวอย่างว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขที่เราใช้เนี่ย เป็น AI หรือเปล่าเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือเปล่าก็ในเมื่อเราไม่ได้คิดเองเนาะเราบวกลบคูณหารถอดสแควรูทและอื่นในเครื่องคิดเลขเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยคนที่นําเข้าข้อมูลยังเป็นมนุษย์เป็นคนกดกด3กดเครื่องหมายบวกแล้วกด7แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับก็ได้คําตอบออกมาว่า3ามบวกเได้10แต่ว่า การนําเข้าอย่างเป็นเราหรือยังเป็นมนุษย์ที่นําเข้าในขณะที่ได้ผลออกมาแล้วได้ผลลัพธ์มาว่าสิบเนี่ยมันจบที่ผลออจอแสดงผลในเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ถูกเอาไปใช้ต่อมนุษย์ต้องเอาเลขสิบนะครับผลที่ได้เนี่ยไปใช้ต่อเองไม่ได้คำนวณว่ามีแพทเทิร์นยังไงตัวเลขจะเข้ามาไม่ได้คาดการได้ว่าถ้าตัวเลขเข้ามาแบบนี้ได้ผลว่า10จะ เอาไปใช้งานอะไรต่อโดยอัตโนมัติเลยหรือว่าถ้าเป็นผลลัพธ์เป็นสิบเหมือนกันแต่2อบวกแไม่ใช่3าบวกเเนี่ยมันอาจจะถูกใช้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็น3าบวกเอาจจะใช้อีกอย่างหนึ่งหรือถูกวอร์นิง่งหรือเตือนอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเครื่องคิดเลขไม่ได้เป็น AI ไม่ได้เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ครับเป็นเทคโนโลยีให้เราคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเท่านั้นแต่ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันแบ่งเป็น3ขั้นครับ ขั้นต้นก็คือ AI artificial intelligence นะครับผมขอย้ำอีกทีว่ามันคือวิธีการแล้วก็เครื่องเครื่องจักรเครื่องมือนะครับในการวิเคราะห์รูปแบบก็คือรูปแบบที่นำเข้ามาเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนถูกนำเข้าตะกี้ที่ผมบอกครับผลลัพธ์เป็น10เหมือนกัน1-9 2-8 3บวก9 5บวก8 3บกเ4บวก6 5บวก5นี่ยหรือแม้กระทั่ง11-1ลบ1มันก็ได้10เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไอ้แพทเทิร์นการนำเข้ามาเนี่ยมันจะถูก เรียนรู้ซ้ำๆว่าในสถานการณ์ที่1บวกเได้10เหมือนกันนะแต่ถ้านําเข้าเป็น1นบวกเเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันอยู่บนสถานการณ์ไหนมันมาด้วยเวลานี้สภาพอากาศแบบนี้หรือคนแบบนี้จึงจะส่งผล1นบวกเเข้ามาในระบบในขณะที่5้าบวกหได้ผลลัพธ์เป็น10เหมือนกันมันอาจจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่นาเข้ามาจึงเป็น5้าบวกหมันจดจําครับพอจดจําตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้มันก็สามารถที่จะรู้ได้ว่า ไอ้ผลลัพบสิที่ได้เนี่ยที่มาจากฐานต่างกันเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรและต้องถูกไปใช้ทําอะไรมันจะเรียนรู้ว่าถ้าเข้ามาเป็น1นบวกเเป็นสถานการณ์นี้แล้วเขาเอาไปใช้เอาเลขสิบเนี่ยไปใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็น5้าบวกหเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบ1นบวกเ้าขาไปใช้อีกทางนึงเพราะฉะนั้นมันจะจดจํารูปแบบแพทเทิร์นและสามารถคาดการณ์แล้วก็ตัดสินใจได้ครับว่าจะเอาเลขสิที่เราได้เนี่ยไปใช้ อย่างไรตรงไหนส่งต่อไปให้ใครอย่างไรซึ่งตัวนี้จะเข้ามาทดแทนตําแหน่งงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะหลากหลายประเภทครับทักษะต่ําก็ใช้ได้ทักษะปานกลางก็ใช้ได้ทักษะสูงก็ใช้ได้อันนี้คือ AI นะครับแต่ว่าในอนาคตมันจะพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นที่เรียกว่า AGI หรือว่า Artificial General Intelligence อันนี้เนี่ยถูกคาดหวังว่า จะสามารถทำงานเทียบเท่ากับสมองมนุษย์ก็คือสามารถเรียนรู้วางแผนแก้ปัญหารวมถึงมีความคิดที่สลับซับซอ้อนได้หรือว่าถ้าขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่เท่าสมองมนุษย์เท่านั้นนะครับอันนี้คือเหนือกว่าสมองมนุษย์อีกเรียกว่าซูเปอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial super intelligence หรือ asi อันนี้เนี่ยจะมีความสามารถในระดับที่มีความคิดสร้างสารรค์ การเข้าสังคมนะครับสามารถเ,าเรียนรู้เรื่องของรูปแบบในการทำการทำการปฏิสัมพันธ์ต่อคนอื่นได้หรือหรือปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างกันก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับมนุษย์เราอาจจะจับได้1-9บวกเเข้ามาแต่ว่าคนที่ได้รับหรือคนที่ส่งออกมาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรส่งเข้ามาใน ระยะกด1แล้วเว้น3วินาทีจึงกดบวกเว้น2วินาทีจึงกด9เว้น5วินาทีจึงกดเท่ากับเนี่ยมันส่งผลทั้งแสดงว่าเขามีอารมณ์อย่างไรไปอ่านตรงนั้นตีความตรงนั้นได้ซับซ้อนลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากขึ้นไปได้นะครับสตัวเนี่ยครับ3ขั้นเนี้ยก็พูดชัดเจนครับว่าทั้งเข้ามาช่วยมนุษย์ในระดับ AI เทียบเท่าสมองมนุษย์ในระดับ AGI หรือเหนือกว่ามนุษย์ในระดับ ASI มันมีคําว่ามนุษย์ทั้งนั้นครับและถามว่าเข้ามาแล้วมนุษย์ทําอะไรก็แน่นอนครับเข้ามาแย่งงานมนุษย์อันแน่นอนข้างหนึ่งบอกว่าช่วยให้มนุษย์สะดวกขึ้นเนาะสะดวกแม่นยำลด Human limitation ลด Human error แต่ถามว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีอันเนี้ยมันมี Human error มันมี Human limitation เนี่ย แสดงว่ามันมีคนทําอยู่ถูกไหมครับจึงมีการ e er r อร์จึงมี l i มิ t เ t ช o ัได้ถ้าไอพวกนี้เข้ามาแทนแล้วแล้วคนที่เคยทำเนี่ยไปไหนก็คือถูกแย่งงานไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหุ่นยนต์ที่เข้ามาทดแทนนะครับการทำงานหลายๆอย่างของมนุษย์เนาะอันนี้ลดทั้ง Human Error Limitation ชัดเจนเราก็คุ้นเคยนะครับกับเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ใช้เครื่องจักรมาแทน แรงงานมนุษย์หรือแม้กระทั่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติสูงสถานที่ที่ไฟไหม้นะครับตึกถลม่มคนเข้าไปไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดการเกิดพังทลายซ้ําอีกครั้งหนึง่งและอื่นๆเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปเนี่ยก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปทํางานแทนที่มนุษย์ได้ทั้งเรื่องของในการผลิต ให้มากขึ้นลถ human limitation ไม่ต้องแบบมีเจ็บป่วยลาคลอดนะครับลาไปเยี่ยมญาติและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็น human limitation ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่มันเป็นข้อจำกัดของมนุษย์จริงๆมนุษย์เราเจ็บป่วยได้ครับท้องได้ครับมีญาติเจ็บป่วยได้ครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตัวนี้อุ่นยนเนี่ยมันไม่มปีปัญหาแบบนั้นเนาะมันก็เข้ามาแทนแรงงานของมนุษย์เพื่อลดปัญหานี้ลง เพราะฉะนั้นทั้งหุ่นยนต์ทั้ง AI เนี่ยที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเข้ามาทดแทนนะครับทำงานได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็คาดการว่าในอีกประมาณ1 0บถึงยีปีข้างหน้าในระดับอาเซียนก่อนนะครับแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยห้จะได้รับผลกระทบจากการทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตสินค้าและบริการ แต่ว่าคำนี้กว้างมากนะครับผลิตสินค้าและบริการแต่ว่ามันมีหลายสาขามากนะครับแล้วเขาคาดว่าสาขาไหนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับสาขาที่ได้ผลผลกระทบนะครับมีหุ่นยนต์และ AI เนี่ยเข้ามาทดแทนมากที่สุดก็คือธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกค้าส่งนะครับก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจที่เรียกว่า BFI เป็นตัวย่อของ4ธุรกิจนะครับก็คือ Banking Financial Service และ Insurance แน่นอนตอนนี้ใช้คนเยอะมากนะครับเพื่อจะติดต่อมนุษย์ต่างๆนะครับติดต่อคนต่างๆติดต่อลูกค้าแต่ต่อไป AI จะทำหน้าที่ในการทดแทนการที่มนุษย์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกค้าส่งในะตอนนี้เราสามารถที่จะไม่ต้องคุยกับมนุษย์แล้วเราสามารถสั่งสินค้าต่างๆได้ผ่านระบบแล้วก็ AI ก็แจกไปไปถึงคนที่มีของแล้วก็เอาคน บอกให้คนเนี่ยเอาของมาส่งที่เราเราไม่ต้องโทรเข้าไปหรือเข้าไปติดต่อไม่ต้องเดินทางไปซื้อเองกับคนเราไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับคนเพื่อที่จะได้สินค้านั้นเราไม่ต้องรอเวลาให้ร้านเปิดถึงจะสั่งสินค้าได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเข้ามาทดแทนธุรกิจต่างๆที่มันมี human limitation เช่นเวลาในการเปิดปิด human error นะครับความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นจาก ความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งความไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วสําหรับประเทศไทยจะเป็นยังไงเขาคาดการว่าในปี2028นะครับ AI ระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะถูกไปใช้ผ่านธุรกิจประเภทผ่านคลาวมากขึ้นแล้วก็จะนามาถูกใช้ในกระบวนการทำงานนะครับทำให้มีตำแหน่งงานและกำลังแรงงานที่จะหายไปจากตลาดงาน ธุรกิจที่ที่ผมพูดนะครับค้าปลีกค้าส่งนะครับ BFI นะครับธนาคารการเงินบริการแล้วก็เรื่องของประกันภัยนะครับการก่อสร้างร้านอาหารเนี่ยจะถูกเข้ามาทดแทนแต่ในอีกมุมหนึ่งครับก็จะมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นตำแหน่งงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับเพราะว่ามีดีมานในการเข้ามาพัฒนาเข้ามาบริหารจัดการมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะงานจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาทดแทนแรงงานในมุมที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแล้วสําหรับประเทศไทยแรงงานประเภทไหนที่จะถูกแย่งด้วยหุ่นยนต์และ AI ไป็ปมากที่สุดนะครับสภาพัฒน์เขาคาดการไว้3 3ประเภทงานอันแรกนะครับที่โดนหนักที่สุดคือสาขาการเกษตรนะครับ1.7ล้านตำแหน่ง ที่จะถูกหุ่นยนต์และ AI เข้ามาแย่งงานไปหรือว่าประมาณ14.5%ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมดนะครับต่อมาก็คือสาขาการผลิตก็คือพวกโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับจะถูก AI และหุ่นยนต์มาแย่งไป8 4 0 0 0 0หมืนตำแหน่งหรือประมาณ16ขออภัยครับ11.6%ของแรงงานในภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมทั้งทั้งหมดนะครับต่อมาคือภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก จะถูก AI และหุ่นยนต์แย่งงานไป76,000ตำแหน่งหรือประมาณ10.4%ของแรงงานหรือตำแหน่งงานในสาขาค้าส่งและค้าปลีกนะครับแต่ในมุมกลับครับจะเกิดการจ้างงานใหม่ในอาชีพใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับหรือว่า data scientist ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเข้าและนำไปใช้หลังจากประมวลผลแล้วนำไปใช้จากผลของ AI นะครับต่อมาทำงานเกี่ยวกับ AI โดยตรงก็คือวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI machine learning engineer นะครับเป็นคนที่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสอนให้เครื่องจักรเครื่องกลคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเอง ประมวลผลคาดการ์แพทเทิร์นต่างๆเพื่อจะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้สมองของมนุษย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮาร์ดแวร์ทางด้าน AI นะครับแน่นอนมันต้องมีเครื่องเนาะที่จะใช้ในการ <c oughs> คิดคำนวณอะไอเครื่องผลิตเครื่องมือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องกลในต่างๆออกมาเนี่ยมันก็คือ AI Hardware Specialist เนี่ยก็ต้องมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแน่ แล้วเขาคาดการณ์ว่าตอนนี้เด็กๆนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษานะครับวันนี้65%ของคนกลุ่มนี้เมื่อเรียนจบปริญญาออกมาเนี่ยจะต้องไปทำงานในประเภทใหม่ๆที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วครับเป็นตำแหน่งงานที่วันนี้เราไม่รู้จักแต่เด็กประถมวันนี้เนี่ยเมื่อเขาเรียนจบปริญญาเข้าเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยเขาจะทํา 65%นะครับของคนของเด็กประถมวันนี้เนี่ยเมื่อจบออกมาเป็นแรงงานอยู่ในวัยแรงงานออกมาทํางานแล้วเนี่ยเขาจะทํางานประเภทที่เราไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรากําลังสอนเด็กๆพวกนั้นอยู่ในโรงเรียนในหลักสูตรต่างๆที่มีเนี่ยเราได้เตรียมพร้อมหรือเปล่าครับเพราะเรายังสอนบอกว่าเขายังไปประกอบอาชีพหรือสร้างฐานในการประกอบอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันยังนั่งถามเด็กอยู่ว่า เด็กโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรแล้วเด็กๆก็ต้องตอบในเรื่องของอาชีพที่เขาเห็นอยู่ทุกวันนี้อยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นทหารตำรวจก็คืออาชีพที่เขาเห็นอยู่ในทุกวันนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาจะเจอเมื่อเขาเข้าสู่ตลาดงานแล้วคือไม่ใช่อาชีพเหล่านี้เลย6 5จะไปทํางานในอาชีพอื่นที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตไม่ใช่การเตรียมทักษะเพื่อทำงานที่เรารู้จักอยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามันมีสองคำที่จะต้องเตรียมก็คือการยกระดับทักษะหรือ upskill หรือการเปลี่ยนทักษะหรือคำว่า reskill นะครับศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้พัฒนาทักษะต่างๆโดยเพา่ยิ่งให้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับระบบดิจิทัล ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับ AI ทั้งในทักษะการใช้งานการบริหารจัดการการสร้างเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ใหม่หรือการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็สิ่งที่มนุษย์จะต้องทำอีกเหมือนกันต้องเตรียมตัวก็คือไปพัฒนาทักษะที่หุ่นยนต์และ AI ทดแทนไม่ได้หรือทดแทนได้แต่ยากเช่นทักษะด้านการสื่อสารนะครับ AI ก็คงมีการสื่อสารแบบ ที่เราเราได้ยินเสียงประกาศที่เป็น AI ต่างๆที่มันอ่านตัวเลขอะไรต่างๆมันก็ประกาศไปของมันตับพืชตื้อครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะมีแบบทักษะในการสื่อสารทีเ่เห็นลูกค้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ปรับตัวเองได้ดีกว่านะครับอสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากกว่าแทนที่จะเป็น standardize โดยใช้ AI แปลง Text ออกมาเป็นเสียงแล้วก็เป็นเสียงแกนนเสียงแบบที่ไม่มีอารมณ์เสียงแบบที่ไม่ไม่ตอบสนอง f ีลลิ่งของผู้รับสารนะครับหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทักษะความคิดสร้างสารรค์ซึ่งตัวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับการออกแบบอาจจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงเพราะว่าโลกในอนาคตนะกลายเป็นเทเลเมดมากขึ้นมนุษย์เรามีน้อยลงนะครับมีฐานะดีขึ้นโลกกลายเป็นจากโลก Generalized กลายเป็นโลกของ p e c i a l i s t ส เป็นเอ็กซ์เพรเป็นเมดทูออเดอร์สำหรับแต่ละคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกในอนาคตจะต้องเป็นเนี่ยมันจะเป็นการที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลมากขึ้นแน่นอนอหุ่นยนต์แล้วก็ AI ไเนี่ยไปตอบสนองเรื่องของแมสแต่ความต้องการเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลเนี่ยมนุษย์อย่างต้องทำอยู่นะครับแล้ว ประเด็นหนึ่งที่ดูน่าสนใจแล้วก็จะเป็นประเด็นสําคัญต่อไปในอนาคตก็คือความเหลื่อมล้ําทางการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI เพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าเ,เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเป็นเรื่องปกติครับเมื่ออายุมากขึ้นระดับของทักษะต่างๆจะมีแนวโน้มลดลงแล้วทักษะที่มีแนวโน้มลดลงมากที่สุดคือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี แล้วก็คนอายุ50-70ปีที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาร้อยละ95ไม่มั่นใจทักษะทางคอมพิวเตอร์ทักษะในการใช้หุ่นยนต์และทักษะของ AI มันแน่นอนครับเพราะว่าการเรียนรู้ทักษะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบมาตรฐานเนาะที่เราเรียนในโรงเรียนการเร,เรียนรู้ส่วนบุคคลการเรียนรู้ทักษะในการทํางาน แล้วนะการเรียนรู้ทางสังคมทักษะในการเข้าสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเห็นอยู่เฉพาะหน้าเนาะแต่หุ่นยนต์ AI ที่เราต้องใช้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากครับมันเปลี่ยนเร็วมากไอการศึกษาพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างน,นางงั้นเนาะทักษะในการทํางานถ้าเป็นงานนี้เนี่ยก็เรียนรู้ทีเดียวแล้วก็จบแล้วนะไม่ต้องปรับะอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ AI เนี่ย มันต้องปรับตัวเองตลอดเวลาแล้วแน่นอนว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนาะเคยรู้เรื่องนี้มาแบบนั้นแล้วเป็นความรู้ที่เมื่อถูกต้องเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วปรากฏว่าในเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยรูปแบบต่างๆมันเปลี่ยนก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ใหม่เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาซึ่งยิ่งสูงอายุเท่าไหร่ก็ยิ่งผูกติดกับของเก่า,ามีความสามารถหรือการเปิดใจหรือว่า,าทักษะต่างๆที่จะเรียนรู้ เรื่องใหม่ๆเนี่ยก็ต้องน้อยลงแน่แล้วก็หุ่นยนต์และ AI มันมันไปเร็วอ่ะมันไปเร็วกว่าวิธีคิดมันไปเร็วกว่าสมองมันไปเร็วกว่ารูปแบบพื้นฐานของกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาเรื่องของ age discrimination ทางด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปในอนาคตวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับเมืองหมาประชากร กับกระผมนานยมษุ์หมาป่าแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ